สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันที่19พฤศจิกายน2557นะครับถือเป็นข่าวที่น่าสนใจยิ่งที่ได้มีแถลงการจากกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมหรือกลุ่มดาวดินนะครับมีการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ยอมรับนะกลไกที่มาจากการ,รเผด็จการนะครับ และพวกเขาไม่ต้อนรับรเผด็จก,การครับก็คือกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งที่จริงๆฐานะเป็นกบฏนั้นจะเดินทางไปแล้วก็จะไปนะบอกว่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเอาละจริงๆเป็นเจตนาดีที่จะเดินสายเพื่อแสดงเดชว่าตัวเองนั้นมีความชอบทำกำลังทำงานทำหน้าที่ไปหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่ายังไงเสียเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในประเทศชาติที่เป็นนะในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือกันว่าเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ถ้าประชาชนไม่ยอมรับคุณนะครับก็คงจะอยู่ลําบากแล้วก็ประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงเสียงของเขานะครับแล้วน,น้องกลุ่มนี้กําลังแสดงนะครับเสียงของพวกเขาให้เราได้ยินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังถแถลงการกันนะครับ หลังจากการทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนำโดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชาซึ่งตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประเทศการทำงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดมากมายและในตอนนี้กำลังเป็นปัญหารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ที่สิทธิทเสรีภาพถูกกลิดรอนไป ภายใต้การระบอบก,การปกครองแบบเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบหลายคนเริ่มรับรู้ได้ถึงการคุกคามที่ทวมีความรุนแรงขึ้นมีเหตุการณ์จับกลุมกักขังเพียงเพราะการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนมีมาแต่กำเนิดเกิดขึ้นมากมายเพียงเพราะต้องการค,มค่มขูให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารกับรัฐบาลทหารคสชเกรงกลัวที่จะลุกขึ้นมาต่อต้าน นโยบายส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้ในายทุนและเพิกเฉยต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแทบทั้งสิน้นซึ่งนโยบายส่วนใหญ่เลือกที่จะละเลยการฟังเสียงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการน้ําตัวอย่างในเรื่องของเขื่อนแม่วงที่ถูกนํากลับมาเป็นนโยบายอีกครั้งทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยการขีดกันการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานและเรื่องแผนแม่บทป่าไม้และที่ดิน ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์การไล่รื้อบ้านและสวนยางของพี่น้องประชาชนอย่างไร้เหตุผลและไม่เป็นธรรมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลทหาร,รเผด็จการชุดนี้ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนแม้แต่น้อยด้วยความอึดอัดที่จะไม่ทนกับระบอบเผด็จการทหารอีกต่อไปพวกเรากลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมหรือกลุ่มดาวดิน จึงขอแสดงจุดยืนที่จะต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยอันมาจากประชาชนชีวิตเราเราขอเลือกเองชีวิตเราเราขอกำหนดเองและขอแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะไม่ยอมรับอำนาจคำสั่งหรือนโยบายใดๆที่เกิดจากรัฐบาลเผด็จการทั้งสิน้นพร้อมทั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายกเลิกกฎอายการศึก ที่เป็นปัญหาต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันควรมีแก่ประชาชนรวมถึงยกเลิกนโยบายและโครงการที่จะเป็นการทำลายสภาพท้องถิ่นในหลายจังหวัดเช่นแผนแม่บทป่าไม้และที่ดินการปฏิรูปพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ฟังเสียงประชาชนและในอีกหลายโครงการหลายนโยบายพร้อมทั้งคือนอำนาจสูงสุดของประเทศคืออำนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชน เพื่อให้ได้กลับคืนมาซึ่งสิทธิเสรีภาพด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเสรีภาพความเท่าเทียมและประชาธิปไตยกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนมาแล้วครับดาวดินโมเดลนะครับเรามีซานฟรานซิสโกโมเดลนะครับมีขอนแก่นโมเดลเมื่อก่อนหน้านู้นนะครับแล้วเราก็มีมิลานโมเดลนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายที่นะครับ บอกแล้วนะวครับว่าไม่มีทางที่เผด็จการจะยับยั้งพลังของประชาชนได้ยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยครับรเผด็จการราชาธิปไตยไม่มีทางที่จะแข็งขืนพลังของประชาชนและพลังของโลกปัจจุบันได้นะครับก็ขอให้กําลังใจน้องๆกลุ่มดาวดินนะครับอาจจะไม่ใช่มีน้องๆอย่างเดียวอาจจะมีท่านวัยอื่นๆด้วยนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะยืนยันในการแสดงออกซึ่ง จุดยืนของประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจไม่ใช่ใครก็ได้อุปโลกตัวเองแล้วเอาปืนมาจ่อหัวข่มขู่แล้วก็จะปกครองพวกเราได้เมื่อเราลุกขึ้นมาพร้อมกันวันใดประเทศไทยก็จะเป็นของประชาชนด้วยความรักและปรารถนาดีแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอฝากกาลังใจส่งไปให้พี่น้องนะครับที่อยู่ในกลุ่มดาวดินด้วยนะครับสวัสดีครับ